ยดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าวเจ้าเนาะยังอยู่อุดรเนาะอุดรแล่นตามเส้นทางหมายเลข2เส้นทางนี่เป็นเส้นทางหมายเลขสองท่านผู้ชมเป็นเส้นทางถนนโคสีด้วยท่านผู้ชมตอนนี้ข้าเจ้าแลนรถอยู่ถนนโคสีเนาะถนนโคสีนี่จะมุ่งหน้าไปสากลนครด้วยท่านผู้ชมจะมุ่งหน้าไปสากลนครซ้ายมือนี่จะเป็นสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งของอุดรตรงไปจะเป็นป้ายซื้อเลยมันจะเป็นไปสกลนครนี่เป็นไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาเลี้ยวขวาเขาเลี้ยวซ้ายไปเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรหรือไปสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งของอุดรตรงไปแล้วมันไปถนนเลี่ยงเมืองเนาะถนนเลี่ยงเมืองอุดรเนาะเพื่อเลี่ยงเมืองไปขอนแก่นเนาะเลี้ยงเมืองไปขอนแก่นแต่ว่าเขาเจ้าสิบออกไปทางนู้นเขาเจ้าก็สิบไปทางอันสากลนครเดินทางสูงเดินออกตรงนี้เนาะเนี่ยคนชีวิตคนเดินทางขับรถทางไกลไปตลอดตอนนี้ท่านถนนหนทางเนาะตามถนนหนทางของเมืองอุดรก็ถือว่ารถนี่แล่นเนาะตามตัวจริงเห็นกันกันสิแล้วรถนี่หลายแล้วเนาะบ่คือแต่เก่าแล้วเริ่มแต่ปีเนาะปีนี้มาปี2565มานี่แหละคนเริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นเนาะการสัญจรก็หลายขึ้นหลายขึ้นเนาะคนนั่นเขาเจ้าออกบ้านออกอย่างน้าเมื่อก่อนนั่นเขาเจ้ากับพวกก้าออกบ้านเด้มันช่วงสถานการณ์โควิด19คนกับบริลีบอกคอยออกบ้านมีแต่เอิญ work from home เฮ็ดเวียกอยู่งั้นเนาะทางออนไลน์เรียนหนังสือก็ออนไลน์เบิดเดี๋ยวนี้ฮะโรงเรียนเพิ่นก็เรียนปกติแล้วทางใจกลางเมืองอุดรเนาะซ้ายมือเขาเอิ้นว่าอยู่ดีเซ็นเตอร์พอยต์เนาะอยู่ดีเซ็นเตอร์พอยต์ขวามือนี่จะเป็นอันนะคอนโดมิเนียมลุมพินีเนาะใกล้พูดละเมนสะขวามือละเมนห้างเมโครเนาะเมโครต่อไปก็เป็นห้างบิ๊กซีเนาะ
สัญจรพาหนะก็ถือว่าสมควรแล้วเดี๋ยวนี้หันเนาะนับตั้งแต่ต้นปีมานี่นะเดือนปะเดือนกว่ามานี่เนาะแต่ก่อนโอ้ยเงียบทั้งตัวเลยรถนี่ไม่ค่อยมีแลนเงียบผู้คนก็เงียบห้านขายเครื่องขายของนี่ปิดประตูวัดเงียบซิมเลยมีแต่ห้างเมโครห้างบิ๊กซีเพิ่นเปิดนะห้างใหญ่ๆเพิ่นเปิดก็คนมาย่อมมาแย่มไปซะล่ะเด้อท่านสมหลายคนก็เฮ็ดเวียกอยู่เฮือนนี่เฮียนอันอาหารข้าวปลาอาหารก็แม่นว่าสั่งทางแคปเอาออนไลน์เอาเนาะไปซะล่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาผู้คนอยู่จังหวัดอุดรนอกซาอุดรก็เริ่มมาจับใจใส่สออยู่ตลาดเนาะตลาดสดตลาดยังไปซะล่ะอยู่ห้างอยู่เฮือไปแบบน้ำมือแรงก็มีเนาะมีถนนคนเดินขายเครื่องขายของอันน่ะเพียงแต่ว่าเพิ่นบ่ให้อยู่เด้อเพิ่นให้ฮอดตั้งแต่ 3:00 นเนาะ 3:00 นก็คือ 9:00 นแลงหาสิเนาะสุดเหยียด 10:00 นแลงเพิ่นจะปิดเนาะห้านอาหารท่านให้กินฮอด 10:00 นแลงห้านอาหารท่านบ่ได้แล้วนั่นเล่ายาปลาแป้งก็คือเห็นขายกันแล้วเด้เหล้าเบียร์ต่างๆก็เห็นกินกันยอดูมันอยู่ที่เซ็นเตอร์แต่ก่อนสิได้กินได้วะหาหน้าบ่ได้ก็กินได้แต่ว่าเสื่องกินก็ว่าแม่นเอาใส่อันนั้นน่ะเอาแก้วเบียร์ใส่บังไม้ไผ่เนาะแล้วก็บ่เห็นเนาะก็ว่าดื่มน้ำดื่มหยังไปทั้งแต่แล้วลักษณะซะแล้วคนฝึกยากมันออกไปเจ้าก็มองสังเกตเนาะสังเกตเห็นตัวจริงอันนี้ว่าตัวจริงให้ฟังเห็นตัวจริงสังเกตเห็นด้วยตาตัวเองดิตอนเจ้าไปอยู่พัทยาตอนช่วงมันเดือนกรกฎาสิงหาที่ว่าเพิ่นห้ามห้ามมันโอ้ยเขากินเบียร์กันเสยห้านอาหารก็ใส่อันกระบังใบไผ่แหละเห็นแล้วใจวุฒิบ่ได้คนน่ะเจ้าก็บ่ได้กินน้ำเพิ่นดอกเพราะว่ากินเหล้ากินยากินบ่ได้แล้วดื่มบ่ได้แล้วหมอห้ามทุกอย่างเนาะเฮ็ดจังบ่ได้กินแต่ข้าวน้ำซ้ำปลาก็กินตามบ่สั่งนั่นเด้สิกินเลือกกินตามอกตามใจก็บ่ได้เด้เนาะเด้อท่านผู้ชมข้าพเจ้าสิไปสาบุญนครเนาะขอนแก่นละซิกซ้ายหน่อยนึงหนองคายก็ซิกซ้ายเพื่อเข้าทางเลี่ยงเมืองอันน่ะสากลนครจะไปซื้อไปตามอันถนนยกระดับเลยเนาะบ่มีบ่ได้ผ่านไฟดอกไฟแดงลักนี่แหละก็ฮอดแล้วถือว่าไกลสมควรอยู่เนาะ100กว่าลักก็ได้ยินว่า160ลักนี่แหละแต่ว่าใครเด้แต่ว่าเส้นทางมันก็เป็น4เลนหมดแล้วก็ฝั่งบอนซื้อที่ว่า2นี่โชคดีเด้อเฮาเจ้าก็สิยุติไว้ก่อน